ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับจริงๆวินก็มีโอกาสได้ขึ้นโผล่นิยายสารของ Hashtag Legend เนี่ยเป็นเล่มแรกเลยครับก็ดีใจมากๆครับที่ในที่สุด Hashtag Legend ก็มีสาขาที่ไทยใช่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากตอนแรกยังตกใจเลยว่าโหเขาเลือกเราเลยเหรอเพราะว่าตอนแรกเขาติดต่อมาว่าโคเวอร์เลยนะดีใจครับครับจริงๆก็ของเดสันเล่มนี้ครับวินมีโอกาสได้ร่วมงานกับนาฬิกาอาณาลัยก็ต้องขอบคุณพนาลัยด้วยนะครับที่ให้โอกาสวินได้มาสวมใส่แบรนด์ของพนาลัยนะครับก็จริงๆก็เสื้อผ้าเป็นของพนาลัยแน่นอนเรียกว่าชุดนี้สวยหลากหลายลุคเลยของต่างประเทศเราดูอยู่แล้วครับเราติดตามอยู่ตลอดเพราะว่าจริงๆเราก็แอบดูเราด้วยเพราะว่าเราก็แบบมีไปโผล่ในโฆษณาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ติดตามอยู่ตลอดจริงๆคำว่าแฟชั่นของผมค่อนข้างแบบว่าเปิดกว้างขึ้นมากๆครับตอนแรกนี่เราแทบจะ no idea อยู่กับแฟชั่นเลยแต่พอได้เข้ามาทำงานในวงการทำให้เราแบบเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นได้ไปดูแฟชั่นโชว์เป็นฟอนโลอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบเห็นเทรนด์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นดีใจครับดีใจก็รู้สึกว่าจริงๆเขาเรียกว่าวงการบันเทิงก็เรียกว่าเป็นที่น่าสนใจของระดับโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกวันอะไรครับมันก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าผมพูดมาตลอดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมที่ผมอยากจะผลักดันไม่ว่าจะเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยก็ตามแล้วก็เห็นไม่ว่าจะเป็นสาขาต่างๆที่มาเปิดในไทยเยอะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากๆครับนะครับยังไงก็ขอฝากนิตยสาร Hashtag Legend ด้วยนะครับรับรองว่าโอ้มีหลายเล่มแล้วตอนนี้เห็นหลายปกเห็นพี่ๆศิลปินท่านอื่นก็ได้ขึ้นปกมากมายเลยนะครับยังไงก็รอติดตามครับรับรองว่ารูปสวยๆเต็มเลยแน่นอนครับช่วงนี้อยู่ไทยเยอะครับผมแล้วก็จริงๆเดี๋ยวเสาร์นี้ก็ไปมาเลเซียแล้วก็เดี๋ยวมีสิ้นเดือนก็มีไปที่กัมพูชาก็จะเริ่มกลับมาบินแล้วเริ่มกลับบินใช่เรียกว่าไปเติบโตในเครื่องบินอีกครั้งเลยจากที่แบบห่างหายไปนานมาเลเซียก็ไปร่วมกับแบรนด์หนึ่งที่นู่นครับเป็นร่วมอีเวนต์ส่วนไปประเทศเกาหลีสิ้นเดือนได้ไปรับรางวัลใช่ใช่รางวัลเป็น Rising Star Award Outstanding รางวัลสาขาที่ทำหรือไม่รับการยอมรับดีใจครับเพื่อนฝันเหมือนกันเนาะคือตั้งแต่เราเข้าวงการมาแล้วเราก็ไม่ได้คาดฝันเลยว่าวันหนึ่งเราจะมีการได้รับรางวัลแต่พอแบบมันบียอนไปถึงแบบรางวัลต่างประเทศมันก็ทำให้เหมือนเป็นแบบแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานต่อไปแล้วจากวงการธุรกิจก็รันเหมือนกันวงการธุรกิจเนี่ยต้องเอาทิชชู่ซับหน้านิดนึงเพราะว่าเหงื่อจะเข้าปากแล้วครับโครงการธุรกิจตอนนี้เขาเข้าแบบโตอ๋อครับผมก็เต็มที่ครับเต็มที่ทั้งสองด้านเลยนะไม่ใช่แค่วงการธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าในวงการมันเต็มที่มากๆในธุรกิจเองแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับไม่ขนาดนั้นครับคือต้องบอกว่าธุรกิจนี้เริ่มมาจากสิ่งที่เราชอบจริงสิ่งที่ครอบครัวเราชอบมากๆก็คือชอบกินนั่นเองแล้วก็เลยเกิดเป็นจุดเกิดขึ้นมาที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับของกินขยายสาขาไปด้วยใช่ขยายสาขาไปเปิดที่ไหนล่าสุดก็เปิดหลายที่พูดชื่อห้างไม่ได้ก็ประมาณ12สาขาไปกรุงเทพครับแต่ว่าแฟนของปีหน้าก็พยายามที่จะไปต่างจังหวัดให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยทักเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากว่าอยากให้เปิดขึ้นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายาม
หาโลเคชั่นที่เหมาะแล้วก็ไปหลักการสถานที่ง่ายมากขึ้นใช่ครับเข้าถึงง่ายมากขึ้นแล้วจะสามารถไปแบบหน้าร้านได้ใช่ถ้าสมมติไปคอร์สกับน้องเนยใช่ครับผมโหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราแบบอยากทำมากๆแล้วก็แบบรอคอยมากๆจริงๆโปรเจกต์นี้เรามีการประชุมกันมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับจนถึงวันที่แบบเราถ่ายทำวันที่แบบจะปล่อยตัวแทนออกมาเราก็ไปถ่ายปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคนเต็มกองเลยคือทั้งออฟฟิศเนี่ยไม่ทำงานเลยมาอยู่ที่กองทุกคนอยากเจอน้องเนยมากแล้วพอแบบเราก็ได้เจอน้องเนยครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกว่าน้องน่ารักมากๆครับสัมผัสสัมผัสถึงความน่ารักความสดใสที่แบบมันธรรมชาติมากใช่มันธรรมชาติมากขนาดเราแบบเราเห็นตอนแรกเราก็แบบเออน้องน่ารักดีนะเห็นผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยแต่พอไปเจอตัวจริงเหมือนเราโดนตกอ่ะเหมือนเราแบบว่าอยู่ในห้วงความน่ารักของน้องเลยคือต้องบอกว่ากับน้องเนยนะครับคือก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบงค์เขาอยู่ครับเป็นการคอลแลบระหว่างแบงค์กับแบงค์เขานะครับแล้วก็ยังมีคลิปคอนแทคที่คอนเนคชั่นอยู่คุยกันอยู่ตลอดอะไรครับจนเราเกิดไอเดียคือตอนนี้เราก็เป็นจังหวะที่บอกเพราะว่าเราก็อยู่ข้างกันด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราทำโปรเจกต์คอลแลบกันเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้อยู่อะไรนะครับจะปล่อยวันที่10วันที่10ก็จะเป็นการที่ขายออฟไลน์ก่อนหน้านี้เราเป็นพรีออเดอร์ที่ขายออนไลน์วันที่10เนี่ยเราจะขายออฟไลน์แล้วก็ย้ายติดตามวันที่16ครับผมเน้นอยู่วันที่16ใช่ตอนนี้ความพิเศษแบบผมว่าก็จะได้ความน่ารักคูณ2กันปล่อยแค่นี้กับวันที่16มีคนถามว่าทางใช่ทุกคนคือเอ็นดูน้องมากแล้วก็แบบช่วยกันเชียร์ช่วยกันแบบว่าผลักดันแอคติ้งของน้องเนยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่แสดงได้ไกลครับแล้วก็โอ้โหน้องก็เก่งมากด้วยครับครับได้เลยมันได้เลิกเรื่องแล้วนี่ก่อนมางานนี้ก็ต้องไปเวิร์กช็อปไปซีรีส์สกาเลตครับแสดงว่าเปิดเรื่องแล้วใช่เปิดเรื่องแล้วแล้วก็เมื่อวานก็มีโอกาสไปฟิตทูของเอนิกมาก็เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วภายในปีนี้คือเป็นเอนิกมาแต่ว่าตอนนี้ที่เริ่มก็คือเริ่มเวิร์กช็อปของสกาเลตครับก่อนแต่ว่าจะเริ่มเปิดกองในต้นปีเราติดตามใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายของอินิม่าให้จบก่อนด้วยครับสำหรับคิวของผมแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะเขาเปิดต่อขอบคุณครับ